ฟ้าอยากจะเป็นผู้หญิงชั้นต่ำนี้เพียงขวัญใช่ไหมผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวผู้หญิงที่ชอบแย่งผู้ชายจากคนอื่นแย่งผู้ชายจากผู้หญิงคนอื่นโดยที่ไม่สนใจหัวอกของผู้หญิงด้วยกันฟ้าบ้าไปแล้วเหรอฮะบ้าไปแล้วใช่ไหมคิดดูสิถ้าเกิดว่าพ่อรู้ว่าลูกสาวคนเดียวของเขาเป็นแบบนี้พ่อจะรู้สึกยังไงที่เห็นลูกของตัวเองลูกสาวคนเดียวของพ่อกลายเป็นผู้หญิงแบบนี้คุณแม่หยุดเดี๋ยวนี้นะวิภาพอได้ละฉันไม่หยุดฉันพูดกับลูกฉันเป็นแม่อย่ามาอ้างสิทธิ์ความเป็นแม่พล่อยๆแถวนี้ที่นี่บ้านฉันถ้าไม่พอใจก็ออกไปจะไปไหนก็อย่าสร้างเรื่องอีกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันสิทธิ์ของเจ้าของบ้านนี่ก็บ้านพี่พงเหมือนกันพ่อแม่ยกบ้านนี้ให้ฉันอย่ามาอ้างสิทธิ์เมียพี่พงแถวนี้หยาบคายไม่ได้ครึ่งกับที่เธอพูดกับลูกเมื่อเช้านี้หรอกอย่ามาทำเป็นรับไม่ได้หน่อยเลยจะเอายังไงฉันก็ไม่รู้ละเอียดหรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอในอดีตก่อนที่เธอจะมาเจอพี่พงและฉันก็ไม่สนใจด้วยฉันรักหลานและฉันก็สงสารฟ้ามากด้วยเธอเคยใจร้ายกับพี่พงแต่ฉันจะไม่ยอมให้เธอทำร้ายยายฟ้าอีกแค่นี้ฟ้ามันก็ทุกข์ใจจะตายอยู่แล้วอย่าได้ชื่อว่าเป็นแม่แค่เพราะคลอดลูกออกมาเลยพี่พรใครบอกให้แกพาคุณพ่อไปตากแดดร้อนๆแบบนั้นฮะแกประสาทดีหรือเปล่าจำพามาหาพ่อเหรอลูกแล้วไปโมโหอะไรมาจะไม่ให้โมโหได้ยังไงคะคุณพ่อคนรอบตัวคุณพ่อเนี่ยมีแต่โง่แล้วก็อวดดีทั้งนั้นฉันถามแกว่าใครสั่งให้แกพาคุณพ่อไปตากแดดร้อนๆแบบนั้นฮะคุณเกศค่ะคุณเกศสั่งว่าให้พาคุณท่านไปรับแดดรับลมบ้างค่ะตากแดดตอนเที่ยงเนี่ยนะฮะก็จะฆ่าพ่อฉันหรือยังไงคุณเกศสั่งป้าก็แค่ทำตามถ้าพี่เกศเขาสั่งให้แกไปตายนี่แกจะไปไหมฮะอีโง โทรหาเกษราเดี๋ยวนี้